จะรักษาแผ่นดินไว้ต้องไม่มีเสียพึงสังวรไม่ว่าเรื่องดินแดนเนี่ยถ้าเราเสียรอบนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งเขาได้ทะเบียนสมรสถ้าเขาได้ทะเบียนสมรสไปแล้วมันยากที่จะไปทำให้มันหย่ากันได้ขอแรงทุกท่านช่วยกันปกป้องแผ่นดินไทยนะคะอย่างน้อยวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีลูกหลานมาถามก๊อฟก็ยังตอบได้ว่าได้ทำอย่างสุดกำลังแล้ววันที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงก๊อฟก็ยังกลับไปบอกบรรพชนว่าก๊อฟทำสุดกำลังแล้วเช่นกันสมมติว่าพวกเราทุกคนเป็นก๊อฟถ้าใครไปอยู่เสื้อสีเหลืองก็แปลว่าเป็นก๊อฟสีเหลืองใครไปอยู่เสื้อสีแดงก็กบสีแดงสีฟ้าหลากสีและไม่มีสีสมมุติเพื่อให้ง่ายขึ้นพวกนักการเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองท่านก็สมมุติเป็นนกกระสาเหมือนในนิทานอีสปมีคนไปกันแน่กันแหนว่าเอ๊ะเอาคนไปเทียบอะไรกับสัตว์มันไม่ใช่อันนั้นก็โง่อีกระดับนึงเปรียบเทียบเฉยว่าพวกเราเนี่ยถูกหลอกถูกนกกระสาซึ่งเป็นนักการเมืองแม่ในทุนการเมืองหลอกให้เราเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงแล้วก็ทะเลาะกันเองจะฆ่ากันตายเลยผัวสีเหลืองเมียสีแดงท่านคิดว่าจะนอนด้วยกันได้มันยากขนาดลูกก็คนละสีอีกมันทำสังคมไทยให้แตกแยกได้มากขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนนี้มันจะมีอัจฉริยะทางการโกงได้ขนาดนี้ขนาดสังคมยังแตกแยกขนาดนี้ท่านคิดสิท่านจะไปตามมันทันหรือในงบประมาณมันโกงกันยังไงตามไม่หวั่นไหวแต่ละวันเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาพอเรื่องนี้ยังไม่ทันจะจบมันงัดเรื่องโน้นขึ้นมาอีกแล้วเมากันไปหมดแล้วผลที่สุดดร.พุทธิพงศ์ในสรุปเลยว่าพวกเราเนี่ยถูกหลอกได้ทะเลาะกันเองเมื่อถูกหลอกแล้วเมื่อนกกระสาสีใดสีหนึ่งขึ้นมามีอำนาจมันก็จิกกินกบท่านก็ยกตัวอย่างน้ำมันพี่น้องครับคนไทยนี่เจาะน้ำมันได้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 7,000 บ่อนะผมดูข้อมูลหลายที่แล้วบางที่ก็บอกว่าได้ 5,000 บ่อบางที่ก็ว่า 7,000 บ่อบางที่ก็บอกได้ 10,000 บ่อแล้วสรุปแล้วเจาะได้มากกว่าซาอุดีอาระเบียอีกสรุปแล้วเจาะน้ำมันได้มากแต่คนไทยใช้น้ำมันแพงเกือบที่สุดในโลกเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วไปบอกพี่น้องว่าพวกเราไม่ถูกหลอกจากคนไม่กี่สิบตระกูลจากนักการเมืองไม่กี่สิบตระกูลจากนายทุนการเมืองไม่กี่สิบตระกูลเราไม่ได้สู้กับพวกเราเองครับพี่น้องครับเรื่องน้ำมันที่ดร.วุฒิพงศ์ยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนไทยเข้าใจง่ายขึ้นเขาก็ถามผมว่าพอไปเที่ยวพูดแล้วเขาก็บอกว่าแล้วมันจะชนะยังไงเนี่ยเอ้าผมเนี่ยมั่นใจว่าชนะอาจารย์วิทย์พงศ์ไม่ถ่อมตัวบอกไม่แน่ใจเราบอกไม่ได้แล้วแต่ฟ้าดินผมเนี่ยมั่นใจว่าชนะเพราะมันทำง่ายไงหนึ่งมันมีเหตุผลสองมันถูกสามง่ายๆเลยแค่ออกจากบ้านมายืนบนถนนก็ได้ชนะแหละแค่นั้นเองไม่ต้องเอาวุ้นปืนมาไม่ต้องเอามีดมาไม่ต้องเอาธนูมาไม่ต้องเอาง้าวมาเลยมาแต่งตัวสะพายเป้มาด้วยใครจะกล้าปราบประชาชนกันฝั่งมากันเยอะๆใครจะกล้าปราบแล้วผมไม่ได้ไปทำอะไรคุณผมมายืนเฉยๆแล้วชี้บอกว่าคุณออกไปแค่นี้ง่ายนิดเดียวปัญหาวันนี้ก็คือว่าไม่ออกมานั่งดูหน้าจอโทรทัศน์เออถูกก็ดีถูกเอาก็ดีเวลามาไม่มาแล้วมันจะเป็นชนะยังไงอย่างเงี้ยต้องบอกพวกเราให้ออกมาพี่น้องครับหลายท่านเนี่ยเอาเอกสารมาแจกผมอ่านดูแล้วก็เป็นความพยายามแล้วจะปฏิรูปประเทศไทยผมไม่อยากให้เราใช้คำว่าปฏิรูปนะถ้าเราจะใช้ให้ถูกต้องใช้คำว่าปฏิวัติปฏิวัติไม่ใช่คำเลวร้ายนะครับคนไทยนี่กลัวคำว่าปฏิวัติมากเลยเพราะว่าทหารเอาไปใช้ก็เสียหมดเลย
ขาไปยึดอำนาจเราเรียกปฏิวัติไม่ใช่ไหนบอกหน่อยบอกนั่นมันยึดอำนาจรัฐประหารยึดอำนาจโดยฉับพลันแต่ปฏิวัติไม่ใช่ครับปฏิวัติเนี่ยหลวงวิจิตรวาทการได้ให้คำนิยามไว้ว่าคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีถึงเรียกว่าปฏิวัติเราจะปฏิวัติประเทศเพราะเงื่อนไขของประเทศวันนี้เป็นเงื่อนไขปฏิวัติสูงสุดประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงเป็นทีครับประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงเป็นทีอยากไหมครับพี่น้องอยากปฏิวัติไหมครับครับพี่น้องครับเราต้องทำการปฏิวัติโดยประชาชนแต่ประชาชนเนี่ยมันมีแต่มือเปล่าเราก็จะต้องทำแนวร่วมต้องมีเพื่อนต้องมีทหารประชาธิปไตยมาช่วยเราแต่ว่าไม่ใช่อมาได้อย่างอาจารย์วุฒิพงษ์ว่านะอมาแล้วก็ชุบมือเปิดไปบริหารอำนาจเองซึ่งเขาก็เข็ดจริงๆแล้ววันนี้ทหารนะก็ไม่อยากบริหารแล้วปฏิวัติที่ไรก็เจ็บตัวทุกทีนะครับมีแต่ประชาชนเราเท่านั้นนะครับที่จะปฏิวัติประชาธิปไตยได้การเมืองที่ถูกต้องคือทำประโยชน์ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสุขกินอยู่แต่พอดีอยู่ดีมีสุขรับรองทำสำเร็จได้เที่ยวนี้ไม่ใช่สองแสนตามที่อาจารย์วุฒิพงษ์ต้องการเที่ยวนี้เป็นล้านไม่ต่ำกว่าล้านคนพอมาเดินมาจบมาแล้วรับรองเที่ยวนี้ไม่มีคำว่าแพ้เพราะธรรมะจัดสรรมาแล้วตอนนี้กองทัพกำลังเดินอยู่มีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูวางแผนไม่ใช่อย่างเสอ้ายมานัดมาวันเดียวไม่ทันเข้ามาจอดเลยหรือว่าไม่มีการวางแผนเที่ยวนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ได้ทำมาเรื่องการเมืองของบ้านเรานี่หลายปีก็ต้องขอบคุณอดีตนายกทักษิณอย่างยิ่งนะที่ทำให้ปรากฏการณ์เมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อไปเมืองไทยเนี่ยจะปฏิวัติต้องปฏิวัติฮะคำว่าปฏิวัติไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจปฏิวัติคำบาลีหรือคำที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดปฏิวัติตั้งแต่สมัยโบราณ 2,000 กว่าปีปฏิวัติจากศาสนาพราหมณ์ให้เป็นพุทธะผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานคำว่าปฏิวัติหมายถึงพลิกผันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอุบาทหรือไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเขาเรียกว่าปฏิวัติก็ขอเชิญชวนนักการเมืองที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นฝ่ายดีนะฮะที่มีดีก็มีแต่ว่าน้อยมากหาทำยาหยอกตายากแต่ว่าเปิดโอกาสให้เขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นพวกเราก็ได้ก่อนถึงวันที่13เมษายนคุณต้องลาออกจากรัฐการเป็นส.ส.ก็ดีส.ว.ก็ดีอะไรก็ดีในรัฐสภาเอาร่วมกับประชาชนนักการเมืองทุกเหล่าทุกพรรคเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเมื่อกั้นคุณก็เตรียมตัวกระเป๋าให้ดีกว่าอย่างนั้นดีๆไม่ทันนะมาอยู่นู่นเขมรตามนู่นคุณเซ็นของเราเมืองไทยน้ำใจสูงเที่ยวนี้ปฏิวัตินะธรรมะประชาธิปไตยจะโด่งดังทั่วโลกจากธรรมะที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแรกที่เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติให้มีที่พึ่งที่เกษมที่สูงสุดที่ดีที่สุดคือธรรมะของทุกศาสนาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันดีเลิศอยู่แล้วแล้วทุกแห่งก็มีธรรมะที่ทุกคนที่จะปลดปล่อยที่จะช่วยรวมตัวกันเนื่องจากว่าเราถูกสื่อปิดกั้นเพราะว่านักธรรมะทั้งหลายที่มารวมตัวกันสื่อน้อยแต่ตอนนี้ไม่น้อยละคนที่ไม่รู้ก็รู้มากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้อาจารย์วุฒิพงศ์นี่ก็มาอีกส่วนหนึ่งที่เปิดเผยความรู้ความลับของธรรมชาติที่มีอยู่ในแผ่นดินมากมายที่ไม่มีใครรู้เลยบัดนี้ก็ได้มาเปิดเผยพระคุณเจ้าทั้งหลายพระในร่างพระหรือว่าพระในร่างคนพระโพธิสัตว์ทุกกลุ่มมารวมกันตอนนี้พระคือมีหน้าที่ต้องมาช่วยพูดให้สติปัญญาให้ธรรมะแก่ชาวโลกแก่มนุษยชาติแก่ทุกหมู่เหล่าทุกสถานดาก็มีธรรมะศาสนิกชมทุกคนให้มีธรรมะตามที่ศาสดาขององค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนให้ทำหน้าที่ตามของศาสดาธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องคนเป็นร้ายก็จะออกมาเฉยๆเขาก็ออกไป
พราะว่าไปไหนไม่ได้ออกมายืนเฉยๆทุกบ้านออกมาก็ประกาศให้ชาวกรุงเทพทุกคนออกมาออกมายืนอยู่หน้าบ้านรถลาไปไหนไม่ได้ติดก็ต้องลาออกเองไม่ต้องทำอะไรถ้าเกิดว่าใช้ธรรมอาวุธใช้ธรรมะเป็นหลักใช้แล้วก็ไม่ต้องใช้สัตตาอาวุธทหารก็ไม่ต้องปฏิวัติไม่ต้องรัฐประหารประชาชนปฏิวัติพลิกล้างการเมืองล้างบางการเมืองวิชาทิฏฐิซึ่งมีติดวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสให้มาเป็นธรรมะธรรมายกเครื่องประชาธิปไตยเพราะเราก็จะนำเราก็มีจุดเด่นในเมืองไทยที่จะสู้ในโลกได้แล้วทุกคนในโลกต้องมายอมรับประเทศไทยปัญหาบริหารบ้านเมืองมามีแต่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะอะไรครับที่มีเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็เพราะว่าคนเราขาดธรรมะครับขาดคุณธรรมประจำใจนะครับคือพูดง่ายๆว่าด้านได้อายอดนะครับลองคิดดูสิครับทุนสามานนักการเมืองที่เรามีอยู่เราถึงต้องล้างบางนักการเมืองครับทำไมต้องล้างบางนักการเมืองเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันสุดๆเลยนะครับสุดๆตรงไหนมันมีทุนสามานที่เริ่มเข้ามาเมื่อปี2544นะครับเป็นทุนสามานซึ่งใช้หลักประชาธิปไตยและประชานิยมแทนที่ให้หลักประชาธิปไตยแล้วใช้ธรรมาภิบาลไม่ใช่ใช้ประชานิยมลดแลกแจกแถมคงจำได้นะครับแล้วท้ายที่สุดคืออะไรครับอัดยายซื้อขนมยายอัดยายซื้อขนมยายทำอย่างไรครับก็ให้กองทุนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ1ล้านบาทใช้เงินไป 84,000 ล้านนั่นคือการซื้อเสียงชัดๆถูกไหมครับแต่เขาตอนที่เขาปลดปุ่มกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขากดครั้งแรกเนี่ย 36,000 หมู่บ้านทำไมถึงกดแค่ 36,000 หมู่บ้านเพราะ 36,000 หมู่บ้านทั้ง 30,000 หมู่บ้านนั้นเลือกเขาพรรคเดียวเขาจึงเป็นรัฐบาลที่มี200กว่าเสียงเป็นรัฐบาลแรกที่สามารถอยู่ปกครองประเทศได้ครบ4ปีมั่นคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอ48ปั๊บเขาก็ใช้นโยบายเดิมครับนะฮะ SML แจกเงินไปอีกประมาณ 4-5 หมื่นล้านแล้วก็กลับมาปกครองประเทศต่อถามว่าอะไรเกิดขึ้นครับวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นก็คือว่าเขาได้ส.ส.ถึง377คนประชาชนเลือกเขา19ล้านเสียงเห็นไหมครับใช้เวลา 5-6 ปีเขามีเงินขี่พันล้านกี่หมื่นล้านเฉพาะละยึดคืนไปเท่าไหร่ครับ 46,000 ล้านแต่มีเป็นแสนล้านเพราะอะไรครับก็เพราะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับประเทศไทยติดอันดับปีนี้อันดับที่เท่าไหร่ครับ88ครับค่าความโปร่งใสอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 3.4 อยู่ตรงนี้ครับไม่เคยเกินกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักการเมืองเป็นทุนสามาลงทุนก็ถอนทุนนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะก่อนวันนี้หนี้สาธารณะกำลังจะเกิดก้อนใหม่นะครับรองผู้อำนวยการหนี้สาธารณะได้มาบอกว่าเฮ้ยกู้เธอไม่เป็นไรวันนี้เรามีกองทุนเงินสำรองอยู่เป็นแสนล้านเหรียญมีมูลค่าถึง 5.5 ล้านล้านบาททำไมไม่กู้ล่ะกู้สิท่านทราบไหมครับวันนี้เรามีหนี้สาธารณะอยู่เท่าไหร่ 4.6 ล้านล้านบาทจำได้ไหมครับที่ผมบอกเราเลยมันมี 700 ล้านแล้วเราก็ไปกู้ไว้อีก 1.4 ล้านล้านถูกไหมครับเป็น 2.1 ล้านล้านเมื่อประมาณปี41จากปี41ถึง46เราทำงบประมาณขาดดุล 700 ล้านบาทครับทำให้ปี46เราเป็นหนี้ 2.8 ล้านล้านบาทนะครับแล้ว46มาถึง 2,555 ท่านทราบไหมครับกู้ไปอีกเท่าไหร่ครับอีก 180,000 ล้านบาทรวมกับ 2.8 ล้านบาทจึงเป็น 4.6 ล้านล้านบาทแล้ววันนี้วันที่19มันจะเอาเข้าอีก 2.2 ล้านล้านบาทจะเป็นเท่าไหร่ครับ6.8ล้านล้านบาท